นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจกตาปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิธิจะเอตมังคลมุตตมันตีตีขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและขอเจริญสุขสวัสดีมายังท่านสาธุชนทุกทุกท่านอันประกอบด้วยนายกโยพุทธิกาสมาคมอุปนายกผู้อำนวยการองค์กรตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของโยพุทธิกาสมาคมทุกๆท่านและตลอดจนถึงญาติโยมท่านสาธุชนทุกๆคนที่ได้มีความตั้งใจในการมาประชุมเพื่อร่วมกันในการสร้างบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ในการได้ฟังธรรมในมงคลสูตร38ประการในการได้สมาทานรักษาศีลในการที่จะได้ถวายทานเพื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดมีแก่ตนและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเราทุกๆคนเราจึงได้ถือโอกาสในการที่มีเหตุอันดีเหล่านี้มาประจวบเหมาะเราก็ได้มีโอกาสสร้างกุศลด้วยการสร้างบุญที่เกิดปัญญาจากการได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้ทรงแสดงในเรื่องของสิ่งอันเป็นมงคลที่เมืองสาวัตถีดังที่ท่านพระอาจารย์มหาประนอมได้อารัมภกถาได้กล่าวถึงไปแล้วในช่วงต้นในมงคลสูตร38ประการนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อให้พวกเรานั้นได้นำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีกับตนเพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดมีกับตนแล้วเราก็จะมีความเป็นมงคลมีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองความมงคลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้นำสิ่งทั้ง38ประการนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้เพียงเพื่อฟังแล้วเราจะเป็นมงคลอย่างเดียวถ้าฟังแล้วเป็นมงคลก็จะเป็นมงคลอันเกิดจากการฟังธรรมเท่านั้นนะจะไม่ได้มงคลทั้ง38ประการครบถ้วนบริบูรณ์ในบัดนี้อาตมาก็จะได้แสดงมงคลสูตรในส่วนของกันที่2คือมงคลสูตรข้อที่4ที่ได้มีพระบาลีบอกว่าปฏิรูปเทสวาโสเอตมังคลมุตตมังมงคลสูตรข้อที่5ปุพเพจกตาปุญญาตาเอตมังคลมุตตมังและมงคลสูตรข้อที่6อัตตาสัมมาปนิธิเอตมังคลมุตตมังในมงคลสูตรทั้ง3หัวข้อคือข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ที่อาตมาจะได้ยกนำสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อธิบายเผยแผ่ให้พวกเราได้รับฟังสืบกันมานั้นทั้ง3หัวข้อนี้เป็นมงคลสูตรที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นมงคลสูตรที่เราควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่งและเพื่อความสุขสวัสดีทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปด้วยในมงคลสูตรทั้ง3หัวข้อนั้นประการแรกใน3หัวข้อก็คือข้อที่4ปฏิรูปเทสวาสะหรือปฏิรูปเทสวาโสนะถ้าแปลเป็นไทยนั้นก็คือการได้อยู่ในถิ่นฐานอันเหมาะสมอันสมควรดังนั้นในสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าสถานที่ใดหรือถิ่นฐานใดที่เหมาะสมหรือสมควรนั้นคือสถานที่แบบไหน
นะซึ่งปฏิรูปเทศวาโสนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าสถานที่ที่เหมาะสมก็คือสถานที่ที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณงามความดีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เราเรียกกันว่าเป็นสัปปบุรุษเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรของเรากล่าวคือถ้าเราอยู่ในสถานที่ใดเรามีกัลยาณมิตรดีสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ควรอยู่เพราะเมื่อเราอยู่แล้วจะยิ่งเป็นเหตุให้เรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นเหตุให้เรายิ่งมีความรู้ดีขึ้นเป็นเหตุให้เราสามารถไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแต่ละวันได้อย่างถูกต้องได้อย่างดีงามบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรบุคคลที่เป็นสัปปบุรุษที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองลงมาจากนั้นก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกมหาสาวกพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นถ้าเราอยู่ในถิ่นฐานที่มีบุคคลเหล่านั้นแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งแต่ในยุคปัจจุบันของเราก็เป็นที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วดังนั้นการจะอยู่ในถิ่นฐานที่มีพระองค์ท่านในปัจจุบันนี้จึงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมาตรวจสอบดูต่อว่าถ้าอย่างนั้นถิ่นฐานใดที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมก็คือสถานที่ประเทศชุมชนที่มีคำสอนของพระองค์ท่านนั่นเองถ้าหากว่าสถานที่ใดมีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมะของพระพุทธองค์มีพุทธศาสนาอยู่แล้วสถานที่นั้นประเทศเหล่านั้นย่อมเป็นสถานที่เป็นประเทศที่เหมาะสมเป็นปฏิรูปประเทศวาโสเป็นที่ที่เราควรอยู่ซึ่งในประเทศไทยของเราเองก็นับเนื่องเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศในปัจจุบันที่ยังคงรักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดีนอกจากคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลในสถานที่เหล่านั้นด้วยดีเพราะสถานที่เหล่านั้นก็จะมีพระภิกษุสงฆ์มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะอันดีมีผู้ที่ปฏิบัติเนกขัมมะต่างๆเป็นจำนวนมากเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่เราจะได้สร้างกุศลเป็นอย่างยิ่งและนอกจากนั้นแล้วนอกจากเป็นสถานที่ที่ได้โอกาสทำบุญแล้วเนี่ยสถานที่เหล่านี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราได้เจอกับบุคคลที่เหมาะสมก็คือผู้เป็นสัปปบุรุษผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยชักนำพาให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องดังนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายที่เรามานั่งอยู่ในสถานที่อย่างนี้เนี่ยพวกเราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธเราได้เกิดมาในดินแดนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราปัจจุบันนี้จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นปฏิรูปเทศวาโสเมื่อเราได้มาอยู่ในดินแดนอย่างนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเฝ้าคอยมองหาคัดเลือกว่าบุคคลใดที่มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในพระพุทธศาสนาก็คือบุคคลใดที่เป็นสัปปบุรุษมีความสามารถเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดเพื่อได้ฟังธรรมเพื่อได้ความรู้จากท่านก็จะเป็นเหตุให้เรามีความรู้มากขึ้นคือจะเป็นเหตุให้เมื่อเราได้อยู่ในปฏิรูปเทศวาโสแล้วนี้เนี่ยจะเป็นเหตุให้เราได้มีหัวข้อธรรมะอีก2ประการตามมาก็คือได้มีที่เรียกว่าสัปปุริโสปนิสยะคือได้ใกล้ชิดได้เจอพบเจอกับบุคคลที่เป็นสัปปบุรุษแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งก็คือสัทธรรมัสสวนะคือเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยด้วยเหตุนี้เองสถานที่ที่เหมาะสมเราจึงบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีสัปปบุรุษและเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสฟังธรรมเมื่อมาระลึกอย่างนี้แล้วในอย่างที่โยพุทธิกสมาคมของเราตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นถิ่นฐานที่เหมาะสมที่เรามีโอกาสได้พบเจอกับวิปัสสนาจารย์กับครูบาอาจารย์หลายๆรูปแล้วก็รวมทั้งอาจารย์วิทยากรอะไรต่างๆหลายๆท่านที่มีความรู้เพ
พื่อให้ข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแก่เราเพื่อเราจะได้สามารถทำบุญกุศลได้อย่างถูกต้องก็จะเป็นเหตุให้เราได้มงคลสูตรในข้อถัดไปก็คือมงคลสูตรในข้อที่5ที่บอกว่าปุเพกตปุญญตาปุเพกตปุญญตานี่ก็เป็นหัวข้อมงคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับปฏิรูปเทสวาโสกล่าวคือเมื่อเราได้อยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมได้พบเจอสัตบุรุษได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ข้อคิดแนวทางที่ดีก็จะเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสสั่งสมบุญไว้เพราะปุเพกตปุญญตานั้นหมายความว่าการได้สั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนดังนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อคิดมีความรู้เราก็สามารถสั่งสมบุญได้อย่างถูกต้องในเรื่องทานศีลภาวนาต่างๆที่พวกเราได้กระทำกันมาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลายครั้งบางคนทำทานศีลภาวนาเนี่ยอย่างไม่ถูกต้องมากนักก็อาจจะได้บุญบ้างในบางส่วนเพราะว่ายังไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้อง 100% แต่ถ้าหากบุคคลใดทำได้อย่างถูกต้อง 100% แล้วในหลักการของเรื่องทานศีลภาวนาเหล่านั้นเพราะเรามีความรู้ความเข้าใจเราก็จะทำอย่างถูกต้องก็จะได้บุญเต็มร้อยได้บุญอย่างบริบูรณ์เพราะฉะนั้นปุพเพกตปุญญตาคือการได้สั่งสมบุญไว้ในแต่ปางก่อนนั้นก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องจากการที่เราได้อยู่ในถิ่นฐานอันเหมาะสมหลายท่านอาจจะมองว่ามงคลสูตรข้อนี้คือข้อปุพเพกตปุญญตานั้นเป็นการสั่งสมบุญไว้ในอดีตชาติเท่านั้นคือบางท่านระลึกว่าที่บอกว่าสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนคือการที่ได้มีบุญเก่าในอดีตที่เราทำไว้ดีแล้วซึ่งถ้าเรามีความเห็นว่าเป็นเฉพาะบุญเก่าเหล่านั้นยังเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นบุญเก่าแต่ในปางก่อนที่ในอดีตชาติอย่างเดียวเนี่ยถ้าอย่างนั้นมงคลข้อนี้เราก็ไม่สามารถทำให้มีเกิดขึ้นแก่ตนได้ในปัจจุบันนอกจากว่าเราจะมีอยู่แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยเรามีบุญไว้แต่ปางก่อนสั่งสมไว้มากน้อยเพียงไรดังนั้นสมมติว่าถ้าบางคนไม่ได้สั่งสมบุญไว้ในแต่ในอดีตชาติถ้าอย่างนั้นจะแปลว่ามงคลสูตรข้อนี้สำหรับบุคคลนั้นจะไม่มีอย่างนั้นหรือถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็จะไม่ถูกต้องมงคลสูตรทุกข้อต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทำให้เกิดมีขึ้นได้ในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นปุพเพกตปุญญตาเนี่ยที่บอกว่าสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนเนี่ยเราทำขึ้นได้ในปัจจุบันได้อย่างไรในเมื่อเขาใช้คำว่าแต่ปางก่อนคำตอบก็คือว่าคำว่าปุพเพกตปุญญตานั้นน่ะที่บอกว่าสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนนั้นน่ะถ้าหากว่าเราทำบุญไว้แล้วในปัจจุบันพอเราทำเสร็จแล้วบุญที่เราทำเสร็จแล้วนั้นก็จะกลายเป็นอดีตเพื่อรอเวลาส่งผลในอนาคตซึ่งอนาคตนั้นอาจจะเป็นอนาคตในชาตินี้หรือในชาติหน้าชาติไหนๆก็ตามก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นดังนั้นคำว่าสั่งสมบุญในปางก่อนเราต้องมองในเรื่องช่วงเวลาอย่างนี้ว่าถ้าเป็นบุญที่ทำแล้วในอดีตชาติหรือในอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้บุญเหล่านั้นที่ทำไปแล้วถ้าส่งผลมาในปัจจุบันก็ดีไปแต่หากเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้ในแต่ในอดีตแต่เราทำบุญไว้ในปัจจุบันบุญที่ทำในปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตของอนาคตนั่นเองดังนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรที่จะมองโฟกัสไปตรงจุดที่บอกว่าการสั่งสมบุญไว้ในปางก่อนนั้นหมายถึงการมุ่งสั่งสมกระทำบุญไว้ในปัจจุบันนั่นเองเพื่อให้บุญนั้นที่เราทำแล้วนี้เป็นบุญที่จะส่งผลไปในอนาคตพอถึงในอนาคตบุญที่เราทำแล้วนี้ก็จะกลายเป็นบุญที่สั่งสมมาแต่ในปางก่อนนั่นเองมันก็จะเป็นเหตุที่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นในมงคลสูตรข้อที่2นี้นะในประการที่2ที่อาตมาแสดงตรงนี้ก็คือเป็นข้อที่5นะก็คือปุพเพกตปุญญตานี้
จึงมุ่งหมายเอาถึงขอให้พวกเราทั้งหลายได้มุ่งสั่งสมบุญไว้ในปัจจุบันนั่นเองเป็นหลักแล้วเมื่อเราได้สั่งสมบุญคือปุเพกตปุญญตาแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะบุคคลที่ดำเนินชีวิตไปในทางคุณงามความดีมุ่งสั่งสมในเรื่องของกุศลประเภทต่างๆแล้วบุคคลเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบคือมีจิตที่ตั้งเป้าหมายจุดมุ่งหมายของเราในการดำเนินชีวิตอย่างดีงามอย่างถูกต้องก็จะตรงกับมงคลสูตรข้อตัดไปก็คืออัตตาสัมมาปณิธิอัตตาสัมมาปณิธิก็คือการได้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบกล่าวคือเป็นบุคคลที่มีความมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตอย่างดีงามอย่างถูกต้องไม่เป็นไปในทางที่เป็นอกุศลเป็นไปโดยแต่ทางที่ชอบเท่านั้นซึ่งมงคลสูตรข้อนี้ก็สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับข้อที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะทั้ง3ข้อที่อาตมาได้ยกมาแสดงเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นกล่าวคือเมื่อบุคคลใดได้อยู่ในถิ่นฐานอันเหมาะสมคือปฏิรูปเทสวาโสแล้วเราย่อมมีโอกาสได้พบกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมะได้มีความรู้ความเข้าใจในการกระทำว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลเราก็จะได้คัดเลือกในการกระทำของเราให้มุ่งหมายสั่งสมเฉพาะฝ่ายที่เป็นกุศลเท่านั้นก็จะเป็นเหตุให้เราได้กระทำในมงคลสูตรข้อถัดมาคือปุพเพกตปุญญตามุ่งสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราได้สั่งสมบุญต่างๆด้วยดีการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องดีงามก็คือจะมีมงคลสูตรข้อถัดมาคืออัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบการตั้งตนไว้ทางที่ชอบเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องคัดสรรหัวข้อธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งไหนพระองค์ทรงแสดงว่าไม่ควรกระทำหรือเป็นข้อห้ามสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นข้อที่ควรประพฤติเมื่อเราทราบแล้วเราก็เลือกคัดสรรกระทำในเฉพาะในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำให้เรากระทำก็คือเรื่องของการเจริญกุศลต่างๆอย่างท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อหากว่าเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เนี่ยหัวข้อธรรมะส่วนที่เป็นกุศลที่เราควรจะกระทำอยู่เนืองๆก็จะเป็นเรื่องของการที่เราประพฤติในส่วนของกุศลกรรมบททั้ง10ประการก็คือกายสุจริต3วจีสุจริต4แล้วก็มโนสุจริต3และการมุ่งทำกุศลในส่วนที่เป็นบุญกริยาวัตถุ10ประการนะทั้ง10ประการโดยย่อก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนานะโดยย่อก็เป็น3ประการเนี่ยทั้งกุศลกรรมบท10แล้วก็ทั้งบุญกริยาวัตถุ10เป็นหลักความประพฤติความดีที่หากบุคคลใดได้กระทำอยู่เสมอแล้วบุคคลนั้นกำลังดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ชื่อว่าเราได้กระทำมงคลในส่วนข้อที่ชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธิให้เกิดขึ้นมีแก่เราได้อย่างถูกต้องในมงคลสูตรทั้ง3หัวข้อที่อาตมาเอ่ยไปแล้วนี้นั้นนอกจากจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วในเรื่องของส่วนของอภิธรรมปิฎกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงหัวข้อเหล่านี้ว่าเป็นหัวข้อที่จะทำให้เราซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วสามารถที่จะตัดกรรมเก่าในอดีตทำให้กรรมเก่าเหล่านั้นไม่สามารถที่จะส่งผลได้อธิบายขยายความว่าคือหากเรามีกรรมเก่าที่เป็นส่วนของอกุศลส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้ส่งผลกันแต่หากเราได้ทำอกุศลละกรรมเก่าไว้แล้วนั้นหากเป็นกรรมเก่าที่เป็นในชาติปัจจุบัน
นะในชีวิตปัจจุบันเช่นเมื่อตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นหรือตอนเรายังหนุ่มสาวแล้วแต่ยังความเข้าใจยังน้อยอยู่ความเข้าใจในธรรมะยังน้อยเราทำอกุศลใดๆไว้อกุศลที่ทำในชาตินี้นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นอกุศลกรรมเก่าที่เราสามารถที่จะตัดได้โดยพระองค์ทรงแสดงว่าถ้าหากเป็นอกุศลกรรมในชาติปัจจุบันหากเรามุ่งหวังไม่อยากให้อกุศลเหล่านั้นได้ส่งผลเราจะต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้ก็คือ1เมื่อเราได้ทำอกุศลเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราต้องอย่าหวนระลึกนึกถึงอกุศลเหล่านั้นด้วยใจที่เศร้าหมองก็คือแปลว่าเราจะต้องไม่ระลึกถึงด้วยความรู้สึกที่เศร้าใจเสียใจหากว่าเรายังนึกถึงว่าเราทำอันนั้นผิดไปเรานึกแล้วจิตใจเราเศร้าหมองเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้อกุศลเหล่านั้นยังคงอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราเสมออกุศลนั้นก็จะไม่หายไปไหนอกุศลนั้นก็จะมีกำลังที่สามารถจะส่งผลได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หวนระลึกนึกถึงอกุศลเหล่านั้นอีกประการที่สองก็คือต้องตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่ทำอกุศลเหล่านั้นอีกก็คือจะต้องให้อกุศลกรรมเหล่านั้นเป็นบทเรียนกับเราว่าเมื่อเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วเราได้เห็นแล้วได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอกุศลไม่ดีมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์เราก็เลยต้องตั้งจิตอยู่เสมอว่าอกุศลเหล่านั้นเราจะไม่ทำอีกและประการที่สามก็คือเรามุ่งดำเนินชีวิตโดยประกอบไปด้วยคุณงามความดีอยู่เสมอหรือเราสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเป็น เรียกว่าเป็นอาจินกรรมอยู่เสมอๆนั่นเองเป็นข้อที่3ถ้าเราทำได้ทั้ง3ข้อเหล่านี้ก็คืออะไรบ้าง3ข้อ1ไม่หวนระลึกนึกถึงอกุศลที่ทำไปแล้วด้วยใจเศร้าหมอง2ตั้งจิตอธิษฐานจะไม่ทำอกุศลเหล่านั้นอีกและ3ก็คือหมั่นสร้างคุณงามความดีอยู่เสมอถ้าเราทำ3ข้อเหล่านี้แล้วอกุศลกรรมในชาติปัจจุบันที่เราทำไว้แล้วจะไม่ได้โอกาสในการส่งผลเลยคือจะโดนสิ่งที่เราตั้งใจไปแล้วทั้ง3ประการเนี่ยไปเป็นผู้ที่คอยเบียดเบียนไปคอยตัดรอนขัดขวางไม่ให้กรรมเหล่านั้นได้ส่งผลอกุศลกรรมเหล่านั้นถึงจะยังมีกำลังอยู่ก็จะไม่ได้โอกาสในการส่งผลใดๆเลยนั้นทั้ง3หัวข้อที่เอ่ยไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของหลักการในการตัดอกุศลกรรมในชาติปัจจุบันที่เราทำไปแล้วเพื่อไม่ให้ส่งผลแต่ในมงคลสูตรทั้ง3ประการที่ได้เอ่ยไปแล้วนั้นก็คือปฏิรูปเทสวาโสปุเพกตปุญญตาอัตตาสัมมาปณิธิและก็รวมถึงจริงๆจะมีอีก2ข้อก็คือสัปปุริโสปานิสยะที่แปลว่าการได้คบหากับสัตบุรุษและสัทธรรมสวนะคือการได้ฟังธรรมทั้ง2หัวข้อกับมงคลสูตร3ข้อนี้พอรวมกันเป็น5ประการแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อธรรมะที่จะตัดอกุศลกรรมในอดีตชาติก็คือที่เราเคยทำอกุศลไว้ในชาติปางก่อนชาติที่แล้วหรือชาติก่อนชาติที่เราแล้วมานั่นเองซึ่งเราไม่เคยรู้ว่าเราทำอกุศลใดไว้บ้างในปัจจุบันเราไม่ทราบเพราะในชาติที่แล้วเราทำอะไรไว้บ้างเราก็ไม่ทราบแต่เราก็ทราบว่าเราต้องเคยทำอกุศลไว้ในอดีตชาติแน่นอนทำไมเราทราบเพราะว่าถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เคยสร้างอกุศลกรรมไว้เลยในชาตินั้นๆเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องเคยสร้างไว้บ้างจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่อัธยาศัยในชาตินั้นๆดังนั้นกรรมอกุศลในอดีตชาติที่เราเคยทำไว้แล้วเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าทำอะไรไว้บ้างเขายังรอเวลาที่จะส่งผลซึ่งสามารถอาจจะมาส่งผลในชาติปัจจุบันหรือชาติต่อๆไปก็ได้เนี่ยวิธีการที่เราจะคอยตัดคอยขัดขวางไม่ให้อกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ก็คือเราจะต้องหมั่นสร้าง
คุณธรรม5ประการที่ได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ให้เกิดมีขึ้นทุกๆชาติไปถ้าชาติใดอย่างเช่นในชาติปัจจุบันนี้เราทำให้มีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้เกิดมีแก่ตนแล้วนอกจากจะเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังสามารถที่จะทำให้อกุศลกรรมในอดีตชาติที่จะส่งในชาติปัจจุบันนั้นไม่สามารถส่งผลได้คุณธรรม5ประการนั้นขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าก็คือ1ปฏิรูปเทสวาโสการได้อยู่ในถิ่นฐานอันสมควรสัปปุริโสปนิสยะการได้คบหากับสัตบุรุษสัทธรรมัสสวนะการได้ฟังธรรมปุเพกตาปุญญตาการได้สั่งสมบุญไว้และอัตตสัมมาปนิธิการได้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบหากเราทำคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ให้เกิดมีแก่ตนได้ในชาติปัจจุบันให้มีกำลังอกุศลกรรมในอดีตชาติจะไม่มีโอกาสส่งผลได้กับเราในชาติปัจจุบันเลยและถ้าเราสามารถทำได้ในทุกๆชาติไปอกุศลกรรมในอดีตชาติก็จะไม่สามารถส่งผลได้ตลอดไปเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราสามารถจะทำได้ในชาตินี้หรือไม่เราจะสามารถทำได้ทุกๆชาติหรือเปล่าทีนี้หลายท่านก็คงอยากจะรู้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นเหตุให้สิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำได้อย่างมีกำลังพอที่จะทำให้อกุศลกรรมในอดีตชาติไม่สามารถส่งผลได้ในส่วนของอภิธรรมปิฎกได้แสดงถึงการกระทำคุณธรรมทั้ง5ประการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นว่าหากเราจะทำให้คุณธรรมทั้ง6หัวข้อทั้ง5ประการเหล่านี้เกิดกับเราเราต้องหมั่นกระทำโดยมีอินทรีย์5อย่างมีกำลังกล่าวคือจะต้องมีสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์ทั้ง5ที่มีกำลังควบคู่ไปกับการกระทำคุณธรรมทั้ง5ประการเหล่านั้นนะหมายความว่าในชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยหากเราหมั่นสร้างกุศลอยู่เสมอทุกๆครั้งเนี่ยเราทำกุศลเหล่านั้นโดยประกอบด้วยอินทรีย์ทั้ง5ประการนั่นก็แสดงว่าเรากำลังเข้าสู่จุดหมายปลายทางของการทำให้คุณธรรมเหล่านั้นเกิดมีแก่ตนเพื่อป้องกันอกุศลกรรมเก่าในอดีตไม่ให้ส่งผลในอินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นสิ่งที่เป็นเหมือนกับหัวหน้าของอินทรีย์ทั้ง5ก็คือปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็คือความมีปัญญาปัญญินทรีย์เป็นเหมือนหัวหน้าเพราะว่าหากเราทำสิ่งใดโดยประกอบด้วยปัญญาแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำเหล่านั้นเราจะมีความมุ่งมั่นเราจะมีความตั้งใจเราจะมีวิริยะอุตสาหะที่กระทำอย่างเต็มที่เราจะมีความศรัทธาอย่างถูกต้องแท้จริงความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องเราจะมีความระลึกในการกระทำเหล่านั้นอย่างถูกต้องเนืองๆมีความตั้งใจมั่นไม่สั่นคลอนแต่หากว่าเราทำสิ่งใดโดยไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เราทำอาจจะสั่นคลอนคลอนแคลนความมุ่งมั่นอาจจะไม่มากนักสามารถที่จะหวั่นไหวได้ไปตามสภาวะไปตามสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบสิ่งใดๆในรอบกายที่มากระทบอาจเป็นเหตุให้เราหวั่นไหวได้หากเราทำสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ประกอบด้วยปัญญาเหตุนี้เมื่อเราจะทำให้คุณธรรมทั้ง5ประการเกิดมีกับเราเราจึงต้องหมั่นเสริมสร้างปัญญาให้มากก็คือหาความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักการของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ต้องทำอย่างถูกต้องในการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นสิ่งที่เราสมควรจะต้องระลึกก่อนเป็นอันดับแรกอยู่เสมอก็คือจิตใจของเรา
ไม่ว่าเราจะสร้างกุศลด้วยประเภททานศีลภาวนาหรือสิ่งใดก็ตามสิ่งสำคัญคือจิตใจของเราเป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดกล่าวคือเราจะต้องทำใจของเราให้มุ่งอยู่กับกุศลทำใจของเราให้ไม่ประกอบด้วยอกุศลไม่ประกอบด้วยกิเลสใดๆไม่ให้กิเลสใดๆมาอยู่ในใจของเราในขณะนั้นได้อย่างเช่นบางคนให้ทานเนี่ยก็มีกิเลสอยู่ในใจมาเป็นตัวมุ่งมั่นเป็นตัวมุ่งมั่นเลยก็คือมีโลภะหรือบางคนก็มีทิฏฐิมีมานะมุ่งมั่นนำหน้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสภาพจิตใจของเราในขณะทำบุญเหล่านั้นยังไม่สมบูรณ์เพียงพอกุศลที่มีขึ้นที่เกิดขึ้นได้ก็จะมีกำลังลดน้อยลงนั่นแสดงให้เห็นว่าความมีปัญญาของเราในการที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยยังด้อยนักที่บอกว่าบางคนทำโดยมีโลภะมีทิฏฐิมีมานะนำหน้านั้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรากระทำกุศลทำบุญให้ทานใดในใจของเราได้ตั้งใจไว้นะได้ตั้งใจไว้ว่าในการทำบุญของเรานั้นเราปรารถนาหวังโภคทรัพย์สมบัติหวังความร่ำรวยนะเหมือนอย่างบางคนที่บอกว่าให้ทานไป20บาททำบุญไป20บาทเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอให้ตนนั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างนี้เราจะเห็นชัดว่าแสดงว่าเรากำลังมีโลภะเป็นผู้นำไปจริงๆบางท่านอาจจะนั่งนึกว่าเอ๊ะแต่ว่าจริงๆที่เราทำทานกันน่ะก็เพราะเราก็หวังว่าผลของทานจะเป็นเหตุให้เราน่ะมีโภคทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ในภายภาคหน้าไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ทำทานโดยมีโลภะนำหน้ากันทุกคนอย่างนั้นหรือคำตอบจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นกล่าวคือเราอาจจะทำบุญให้ทานโดยเราดำเนินรอยตามที่พระองค์ทรงแนะนำเราว่าการให้ทานนั้นจะเป็นเหตุให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติในภายภาคหน้าเราอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแล้วแต่เวลาตอนที่เราให้ทานไปจิตของเราจะต้องพิจารณาและมุ่งมั่นไปในเรื่องของทานโดยไม่ได้มุ่งมั่นไปถึงเรื่องผลว่าเมื่อเราทำทานไปแล้วจะเป็นเหตุให้เราได้ร่ำรวยเราเพียงแค่ทำตามที่พระองค์ทรงแนะนำว่าการให้ทานเป็นการกระทำที่ดีเป็นเหตุที่เราจะได้มีโภคทรัพย์สมบัติในภายภาคหน้าแต่เราไม่ได้มุ่งหวังไว้ว่าเราจะต้องได้คือเราเข้าใจว่าให้ทานแล้วก็จะได้โภคทรัพย์สมบัติแต่เราไม่ได้มุ่งหวังไว้ในขณะที่กำลังกระทำกุศลเหล่านั้นฟังแล้วบางทีก็ดูรู้สึกว่าเหมือนเข้าใจยากเหมือนกันนะหรือเหมือนทำยากเพราะว่าเราจะมองว่าตอนเราทำเนี่ยเอ๊ะตกลงเราจะมุ่งหวังโภคทรัพย์สมบัติหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วถ้าถามทุกคนนะที่ให้ทานเราก็หวังโภคทรัพย์สมบัติในภายภาคหน้านั่นแหละแต่เราต้องแยกวิถีจิตคือก่อนทำเนี่ยเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็มุ่งมั่นไว้อย่างนั้นว่าให้ทานแล้วเมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นเราก็จะมีโภคทรัพย์สมบัติแต่ขณะที่เรากำลังกระทำทานเนี่ยเรามีปัญญาเราเห็นว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ดีเป็นสิ่งพระองค์ทรงแนะนำไว้และเมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ผลอย่างไรมันก็เป็นไปตามนั้นเราก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องได้เมื่อเราไม่มุ่งหวังแล้วพอเราทำเสร็จเรียบร้อยผลแห่งทานยังไม่ปรากฏตราบใดเราก็ไม่รู้สึกผิดหวังตราบนั้นกล่าวคือถ้าหากว่าเราไม่ได้มุ่งหวังไว้ผลแห่งทานไม่ได้ปรากฏสักทีเราก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรเพราะเรามองว่าเมื่อถึงคราวเขาก็จะส่งผลเองแต่หากเรามุ่งหวังไว้สมมติในทางตรงข้ามคือเรามุ่งหวังไว้พอผลแห่งทานยังไม่ปรากฏตราบใดหลายๆครั้งเราก็รู้สึกผิดหวังว่าทำไมเราทำบุญไปตั้งเยอะแล้วยังไม่เห็นผลปรากฏเลยเอ๊ะเราก็ทำบุญมามากทำไมผลไม่ปรากฏเลยที่คนอื่นเห็นไม่เห็นทำบุญอะไรเลยทำไมได้รับผลความรู้สึกหรือความคิดอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอันเกิดจากการที่เราได้ให้ทานโดยมุ่งหวังโภคทรัพย์สมบัติไว้ในขณะนั้นๆ
เราจึงมีความคิดเช่นนี้แสดงว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจของเรายังไม่เพียงพอเราก็ต้องกลับมาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจว่าเราควรจะคิดอย่างไรวางใจอย่างไรทำอย่างไรในการทำกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นถ้าเรามีปัญญาที่เป็นอินทรีย์คือปัญญินทรีย์อย่างดีแล้วอินทรีย์อื่นคือศรัทธาวิริยะสติและสมาธิก็ย่อมสามารถที่จะตามมาได้โดยง่ายดังนั้นทุกๆครั้งที่เราทำกุศลใดๆเราต้องพยายามให้มีปัญญาอยู่เสมออย่าปล่อยให้อกุศลคือโลภะทิฏฐิมานะนำหน้าไปอย่าให้การทำกุศลของเรานั้นมีอกุศลเป็นผู้นำหน้าถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เสมอๆกุศลที่เราสั่งสมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปุพเพกตปุญญตาอย่างดีนะแล้วก็เป็นเหตุให้เราจะได้คุณธรรมข้ออื่นตามมาด้วยคือมีอัตตาสัมมาปณิธิแล้วก็เป็นเหตุให้เราได้ไปอยู่ถิ่นฐานที่เหมาะสมพูดถึงถิ่นฐานที่เหมาะสมเนี่ยก็อยากจะเสริมอีกนิดนึงว่าคือนอกจากจะหมายถึงการเกิดแล้วยังหมายถึงการอยู่กล่าวคือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดในถิ่นฐานที่ไม่เหมาะสมแต่ในภายหลังได้มีการย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะควรก็คืออยู่ในถิ่นฐานที่มีบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรที่มีความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาแต่บางคนก็ตรงกันข้ามคือตอนเกิดนั้นอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแต่ในภายหลังแล้วกลับไปอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการอยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมเราจึงมุ่งหมายเน้นตรงในภายหลังจากเราเกิดแล้วเป็นหลักเพราะว่าเราสามารถที่จะขยับขยายสามารถที่จะย้ายไปรวมตัวกันได้บุคคลที่มีอัธยาศัยอย่างใดก็มักจะไปรวมกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอัธยาศัยในการสั่งสมบุญไว้เสมอๆเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบแล้วอาตมากล้ารับประกันเลยว่าเราย่อมได้มีโอกาสไปอยู่ในถิ่นฐานอันเหมาะสมแน่นอนไม่ต้องรอถึงชาติหน้าด้วยชาตินี้เราก็สามารถที่จะอยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมเหมาะควรแล้วเราก็ได้พบสัตบุรุษแต่จริงๆแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยจริงๆดูจากวิถีชีวิตนะดูความคิดการกระทำแล้วอาตมาบอกได้เลยว่าจริงๆถิ่นฐานเหมาะสมของพวกเราเนี่ยมีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วเรามีโอกาสได้พบสัตบุรุษได้ฟังธรรมอยู่แล้วอยู่เนืองๆตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่2ข้อเท่านั้นแหละที่เราจะต้องทำเพิ่มก็คือปุพเพกตปุญญตากับอัตตาสัมมาปณิธิ2ข้อนี้เท่านั้นที่เราจะต้องทำให้มีมากขึ้นอยู่เสมอๆเพื่อเป็นมงคลแก่เราด้วยและเพื่อป้องกันอกุศลกรรมในอดีตชาติไม่ให้ส่งผลด้วยนะถ้าท่านใดยังสงสัยในเรื่องการตัดกรรมหรือป้องกันขัดขวางกรรมตรงนี้ไม่ให้ส่งผลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหาศึกษาเพิ่มเติมได้ในส่วนของอภิธรรมมัฏฐสังคหะปริเฉทที่5เรื่องของกรรมจะมีหลักการเรื่องเหล่านี้แสดงไว้ในหนังสือเหล่านั้นนะก็จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำอย่างไรนอกจากจะได้เป็นมงคลแล้วยังสามารถที่จะตัดขัดขวางสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราที่เราจะประสบนั้นน่ะให้น้อยลงหรือให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอฝากมงคลสูตรทั้ง3ประการคือ 1. การได้อยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมสถานที่ที่ดีมีความเข้าใจในพุทธศาสนา 2. ปุพเพกตปุญญตาคือการได้มุ่งสั่งสมบุญกุศลอยู่เนืองๆเสมอๆเพื่อเป็นบุญที่จะเป็นแต่ปางก่อนไว้ในอนาคตของเรา 3. ก็คืออัตตาสัมมาปณิธิการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรไปในทางที่เป็นกุศลตั้งตนไว้ในทางโดยที่ทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมะอันดีเป็นสิ่งที่เมื่อเราทำมีแล้วก็จะเป็นมงคลมีแต่ความสุขสวัสดีเกิดมีแก่เรานะในท้ายที่สุดของพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคืออำนาจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจของพระธรรมและอำนาจคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขขาภละปฏิภาณธนสารสมบัติและขอบุญบารมีกุศลที่ทำมาเป็นอันดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นบารมี
ที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตตการโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสัพปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง